สวัสดีครับผมตะกตอยิจินะครับวันนี้ก็ขอนอนคุยเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่อง Samsung Galaxy Note 5นะครับตอนนี้ข่าวมารัวๆเลยเริ่มต้นนะครับก็ข่าวแรกนะครับเขาบอกว่า S Pen จะมีการเปลี่ยนหัวปากกาได้โดยมีปากกาทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับ เดี๋ยวจะไม่เก็ตเนี่ยครับก็จะมีตอนนี้เว็บไซต์ของ Samsung Tomorrow นะครับก็ได้โพสต์ข่าวนะครับว่ามีหัวปากกาตามนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นผู้กันนะครับมีเป็นขนนกนะครับมีปากกาน้ำพุนี่ผมไม่แน่ใจคืออะไรนะแล้วก็มีปากกาลูกลื่นนะครับแล้วก็เป็นแบบ S Pen Original นะครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็จะมีเขาบอกว่าเป็นการEvolution of the S Pen นะครับEvolution of the Pen นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงปากกาครั้งใหญ่ของ Samsung Galaxy Note แล้วก็คงจะมีเรื่องของสปริงเด้งๆเห็นแล้วถ้ามันใช้กับโน้ต4แท้จะเวิร์กมากเลยอ่ะเพราะโน้ตรุ่นเก่าๆจะใช้ได้ด้วยนี่ก็ยิ่งดีเนาะมันแกะยากก็ข่าวที่2นะครับมีเรื่องว่าถ้าเกิดเป็นโน้ต5รุ่น2ซิมนะครับซึ่งปกติโน้ต5เนี่ยประเทศจีนก็จะขาย2ซิมอยู่แล้วเพราะประเทศเขาเครือข่ายมันเยอะเหลือเกินเขาเลยต้องมี2ซิมปกติใน Samsung Galaxy Series รุ่น A5 A7 E5 E7ล่าสุดก็มี J5 J7 นะครับก็พรุ่งนี้นะครับมันก็จะมีสล็อตที่2เนี่ยสามารถใส่ซิมก็ได้หรือจะเป็นใส่ Micro SD ก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เขาเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยไหนๆมันก็เป็น2ซิมของประเทศจีนแล้วก็ทำให้มันใส่เมมได้เลยแล้วกันนะครับต้องรอดูอีกทีว่าเมืองไทยจะบาจีเอารุ่น2ซิมมาขายไหมเชื่อว่าถ้าเอารุ่น2ซิมมาขายทางจะขายดีแล้วขอให้มันไม่ต้องมีล็อกเครือข่ายทูหรือ AS ด้วยนะเอาแบบว่าเครือข่ายไหนก็ได้เอาเต็มที่เลยก็คร่าวๆวันนี้ข่าวเขาจะมีประมาณเท่านี้ครับเกี่ยวเรื่องโน้ต5ส่วนเรื่องสเปคก็คงเห็นกันไปหมดแล้วหน้าตาก็เห็นกันไปหมดแล้วแต่ก็จะมีข่าวนึงนะครับที่หลุดมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีเครื่องเนี่ย3รุ่นด้วยกันนะก็เนี่ยครับไม่จอมันสะท้อนจังก็จะเห็นเป็นเงาๆอย่างเงี้ยครับมี3รุ่นถ้าให้ดูนะอันบนเนี่ย S6 8แน่นอนอันลงมาเนี่ยมันมีปากกาแหลมๆออกมาหน่อยอันนี้ก็คือโน้ต5ส่วนข้างล่างสุดอันใหญ่ๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นแท็บเล็ตใหม่ความใหญ่ 18.4 นิ้วกำลังคิดอยู่มันตะแคงมาใช่ไหม อันนี้คงเป็นขอบๆมันก็คงแบบไม่ใหญ่แบบเวอร์วังก็คงให้มันห่างๆหน่อยและแถมมีข้อความบอกประมาณว่าถึงใหญ่แต่ก็ต้องดีกว่านะครับก็คงน่าจะดีกว่า iPad Air เนาะเราต้องไม่ใช่ว่าดีกว่า iPad Air 2นะต้องดีกว่า iPad Air 3ด้วยเพราะว่าอย่างปลายปี Air 3ก็ออกแล้วแล้วก็ยังจะมี Mini 4มีนู่นมีนี่อะไรเต้ไม่หมดเลยก็ต้องรอดูกันว่าทาง Samsung จะมีอะไรไปสู้ฟัดกับทาง Apple บ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นข่าวของ Samsung Galaxy Note 5นะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้คงมีข่าวเปิดตัวช่วงนี้ข่าวทีหน่อยเพราะว่าอีก5วันก็จะเปิดตัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับสวัสดีครับ